เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมสับทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวิตไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องผีตายทั้งกลมให้ฟังนะครับคําว่าตายทั้งกลมนะคือตายทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้องการตายทั้งกลมแบบธรรมดาบิญญาณของแม่ลูกที่ตายจะไม่อคฆาแค้นหรือว่าเฮี้ยนมากนะ ทางนี้ก็เพราะว่าไม่มีผู้ใดที่ทําให้โกรธแค้นที่จะต้องหลอกหลอนแสดงอิฤทริ์เพื่อจะเอาคืนแต่ถ้าตายทั้งกรมแบบผิดธรรมดาเช่นประสบอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าตายเรียกว่าก่อนตายมีมูลเหตุสําคัญที่ทําจะต้องให้โกรธแค้นแล้วก็วิญญาณผีตายทั้งกรมนี่จะไม่มีการให้อภัยคู่อาฆาตได้ไง่ายๆต้องตามหลอกหลอนตามลากันแบบสารพัดร,รูปแบบ หรือไม่ก็เอากันถึงขั้นให้คู่อาฆาตตายตกไปตามกันทีเดียวตายทั้งกลมในมีเกิดขึ้นในสมัยสังคมไทยมานานแต่โบราณกาลเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างเช่นในนิทานพื้นบ้านปรมปราก็มีข้ออ้างอิงอย่างบทเสพพาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะครับตอนที่ขุนแผนผ่าท้องนังบัวคลี่เอาลูกมาทำกุมารทอง เหตุการณ์เขาก็จับตอนขุนแผนหนีเวรมหาดเล็กในวังไปเยี่ยมนางลาวทองเมียรักซึ่งป่วยอยู่ที่บ้านพระพันวส,สาวก็กลิ้วว่ารักเมียมากกว่างานก็เลยลงทันให้ไปตระเวนด่านสมัยนี้เขาเรียกว่าถูกเตะโด่งย้ายไปชายแดนนั่นแหละขุนแผนก็ตระเวนจนไปพบหมื่นหานนายตำบลบ้านถ้ำมีลูกสาวสวยเ่อนางบัวคลี่ ขุนแผนก็สมัครเป็นลูกน้องของหมื่นหารแล้วก็มีโอกาสช่วยชีวิตหมื่นหารให้รอดพ้นความตายจากการถูกวัวกระทิงขวิดในป่าหมื่นหารก็เลยยกนางบัวครี่ลูกสาวให้เป็นเมียซึ่งชายชาตรีอย่างขุนแผนมีเรธิที่จะขัดข้องหลังจากรับนางบัวครี่เป็นเมียเวลาผ่านไปนางก็ตั้งท้องในขณะเดียวกันหมื่นหารก็เห็นว่าขุนแผนมีฝีมือเหนือกว่าก็คิดริษยา เระแวงว่าลูกเขยใ,ใหญ่ว่าพ่อตาได้ยังไงคิดแล้วหมื่นหารก็หมายใจกำจัดขุนแผนซะเลยเกรียกร่อมลูกสาวให้ฆ่าผัวซึ่งนางบัวคลี่ก็รักพ่อมากกว่าผัวอยู่แล้วนางก็เลยใส่ยาพิษในอาหารให้ขุนแผนกินแต่คนมีวิชาอย่างขุนแผนนะ่ะมีหงพรายประจำตัวเจ้าหงพรายมันก็กระซิบบอกไม่ให้กินอาหารนั้นตอนแรกขุนแผนก็ไม่อยากจะเชื่อความที่หงพลายบอก ก็เลยพิสูจน์ด้วยการเอาข้าวคลุกกับผัดหมี่แกงมัสมัน่นแล้วก็อาหารอีกสองสาอย่างจัดการปั้นอาหารนั้นเป็นก้อนแล้วก็โยนขึ้นบนหลังคาอีกาเกาะอยู่ก็คิดว่าขุนแผนเมตตาให้อาหารมันมันก็บินเข้ามากินชักตายคาที่ให้เห็นกับตาขุนแผนก็แค้นนางบัวคลี่นักว่าเมียรักหนอคิดฆ่าได้นอนครุ่นคิดว่าจะจัดการกับนางยังไงดีก็ยังคิดไม่ตก ฝ่ายนางบัวครี่เมื่เห็นขุนแผนไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารก็เข้ามาคล้าเคลียเอาอกเอาใจพี่ขาพี่ขาเป็นอะไรไปประมาณนั้นแหละขุนแผนก็บอกกลุ่มใจเรื่องงานในหน้าที่ต้องตะเวนด่านอยู่เรื่อยๆหากออกตะเวนครั้งเนี้ยขอลูกในท้องให้พี่ได้ไหมนางบัวครี่ก็กล่าวอย่างเอาใจไม่นึกว่าจะเป็นจริงอะ่ะก็บอกว่าถ้าจะเอาลูกควักได้ก็ควักเอาไปเลยน้องให้ว่างััน ดือกคืนนั่นเองขุนแผนก็สังหารนางบัวครี่แล้วควักลูกในท้องซึ่งเป็นผู้ชายเอาไปทําพิธีย่างเป็นกุมารทองของขลังประจําตัวนางบัวคลี่เนะตายทั้งกลมวิญญาณของนางน่าจะโกรธแค้นมากแต่ทําอะไรขุนแผนไม่ได้เพราะขุนแผนเป็นคนมีคาถาวิชาอาคมมากประกอบกับลูกก็กลายเป็นกุมารทองคอยปกป้องขุนแผนอีกชั้นหนึ่งวิญญาณของนางก็เลยไม่อาจจะออกฤทธิ์ออกเดชอะไรให้เป็นที่พิสดาร ตำนานการย่างศพเด็กทารกเพื่อทำเป็นกุมารทองให้กุมารเป็นองค์ครักคอยพิทักษ์ภัยและอันตรายให้นั้นเป็นความเชื่อ,อที่ศรัทธายึดถือต่อมาสำหรับคนบางคนแม้กระทั่งคนยุคใหม่สมัยใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีผู้พลิกตำนานการย่างกุมารทองขึ้นก็คือเนนแอเนนแอนี่ได้ชื่อว่าเป็นนักจอมขมังเวท ก้าวขึ้นมาเป็นเกจิอาจารย์ขั้นแนวหน้าด้านวิชาสยสัตร์ที่ศิษยานุสิ์หลายคนยอมรับว่าเขาเก่งอาคมขลังแต่แล้วความดุ่งดังของเนนแอร์ก็ดับเพราะว่าเอาศพเด็กมาย่างทําคุมารทองก็ถูกตํำรวจจับดําเนินคดีสารวิพากษาโทษจําคุกแล้วก็ยังให้ทําทันบนไว้ห้ามไมา่ให้กระทําพิธีกรรมใดๆเกี่ยวกับสยสตร์อีก,กอเรื่องนี้เนนแอก้ก็เปิดเผยว่าเขามีความรู้ทางโลกน้อย เรียนแค่ประถมสี่ไม่รู้ว่าการนำเอาศพทารกที่ซื้อมาจากหน่วยกู้ภัยแห่งหนึ่งเป็นศพเด็กทารกที่ถูกทำแท้งแล้วเนี่ยมาทำพิธีเนี่ยเป็นการผิดกฎหมายอาญากระทำทารุณศพเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่ทำอีกต่อไปว่างั้นคุณแผนเน่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำกุมารทองขึ้นเป็นครั้งแรกจากบันทึกของอาจารย์ชน,นะวรมนันในตำรับเครื่องรางของขลังท่านอาจารย์ได้บันทึกไว,ว้ว่า กุมารทองได้เริ่มมีการสร้างเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งในวรรณคดีไทยเ,เรื่องขุนช้างขุนแผนเรียกว่าพระพันวสา,าระหว่างปีพศ2 0 3 4ถึง2 7 6โดยมีขุนแผนแสนสนิทสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์คงวัดแคผู้เชี่ยวชาญสายเวท วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้นักปรา์รับรองว่าประพันธ์โดยอาศัยเขาโครงเรื่องจริงสมัยกรุงศรีอยาเพราะมีสถานที่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องในวรรณคดีปรากฏอยู่ <c oughs> เช่นเขาชนไก่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเรือนทรงไทยขุนแผนที่พระราชวังเดิมวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นการทำกุมารทองของขุนแผนนั่นไม่เหมือนใคร และอาจารย์ใดยุคหลังก็ไม่อาจจะทําเหมือนเพราะว่าต้องเอาชีวิตเด็กในท้องมาย่างไฟปลุกเสกขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการทำกุม,มารทองของขุนแผนเนี่ยมีเพียงครั้งเดียวในโลกทีเดียวเดี๋ยวผมจะเอาบทกลอนในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนฆ่านางบัวคลี่ตายทั้งกรมมาเล่าให้ฟังนะครับครั้นเวลาดึกสงัดกำดัดหลับคนระงับนอนเงียบไม่เกลียบไหวก็เป่าคาถาสะกด ประทับใจแล้วลุกไปลนลานเตรียมการพลันเอาเครื่องอานสารพัดยัดลงย่ามกับเทียนสามเล่มใส่ขมีขมันกลักเหล็กไฟสายสินทั้งเลขยันก็พร้อมสับฉับพลันด้วยทันทีหยิบมีดคลำด้ามกันละปังหาตรงมาถึงตัวเจ้าบัวคลี่แหวกม่านตลบมุ้งขึ้นทันทีอาจจะกลับริปรีเห็นรำไร ยืนขึ้นบนเตียงเข้าเคียงข้างพินิษนางยิ่งนอนถอนใจใหญ่ไม่รู้เลยว่าร่างมันร้างใจจะฆ่าผัวเสียได้ช่างไม่คิดแล้วตั้งมีดตั้งท่าง่าขยับใจกลับมืออ่อนสะท้อนจิตแล้วกลับนึกถึงนางวางยาพิษเอาชีวิตเสียเถิดอย่าไว้มันเอามีดคร่ำคาอกเข้าคำอักเลือดทะลักหลามทะลุตลอดสัน นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวันเลือดก,ก็ดันดาดแดงดังแทงควายแล้วผ่าแผลแแหล่งตลอดอกแวะวะชะรกให้ขาสายพินิษแน่แลเห็นว่าเป็นชายก็สมหมายดีใจไม่รังรออุ้มเอาทารกยกจากท้องกุมารทองมาเถิดไปกับพ่อหยิบย่ามใบใหญ่ใส่สวมคอเอาผ้าห่อลูกชายสะพายไป เปิดประตูจู่ออกมานอกบ้านรีบเดินผ่านผ่าตัดเข้าวัดใต้ปิดประตูวิหารลั่นดานในลิมกรอนซ่อนไว้ให้ตรึงตราวางย่ามเปิดกลักแล้วชักชุดตีเหล็กไฟแล้วจุดเทียนแดงร่าเอาไม้ชัยพฤกษพยายาปักเป็นขาพาดกับกุมารวางยันนารายแผงริ์ปิดศีรษะเอายันราราชะปะพื้นล่าง ยันนารายฉีกอกปกปิดกลางลงยันนางพระธรณีที่พื้นดินเอาไม้รักปักเสาขึ้นสีทิศยันปิดปักธงตรงสายศิลลงเพดานยันสังวานอมรินก็พร้อมสิ้นในตำราทุกท่าทางเอาไม้มริดกันกล่าวเถากันภัยก่อชุดจุดไฟใต้พื้นล่างตั้งจิตสนิทด,ดีไว้ที่ทางสองตาพลางคอยเพ่งนั่งเลีงมอง ร้อนทั้งตัวทั่วกันน้ำมันชากลับหน้ากลับหลังไปทั้งสองเกาะแกลงแห้งได้ดังใจปองพอรุ่งแจ้งแสงทองขึ้นทันใดจากคํากรอนบรรยายการทํากุมารทองของขุนแผนที่ว่าเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่พิสดารมากเลยทีเดียวต้องเอาชีวิตทั้งแม่และลูกฆ่าแม่ให้ตายทั้งกรมเพื่อจะเอาร่างของลูกมาทํากุมารทองของข,องขังถ้าขุนแผนไม่มีวิชาอาคมแก่กล้าจริง เชื่อได้เลยว่าวิญญาณตายทั้งกรมขอนางบัวคลี่คงจะไม่สงบอยู่หรอกนางจะต้องอรารวาดแหลกลานแล้วทวงชีวิตกับขุนแผนเหตุการณ์ตายทั้งกรมในอดีตอีกเรื่องหนึง่งเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2423พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จประพาสพระราชวังบางไปอินทางชนละมากทรงมีพระราชดำรัสให้ปล่อยเรือพระประเทียบล่วงหน้าไปก่อนในเวลา2โมงเช้า วันที่31พฤษภาคม2423ตรงกับวันจันทร,ร์เดือนเจ็แรมแค่ขมปีมะโรงขบวนเรือที่ล่วงหน้าไปมีเรือกลไฟราชสีลากจูงเรือประทับของพระองค์เจ้าสุขุมามรมารสีเรือกลไฟสุรวาระลากจูงเรือประทับของพระองค์เจ้าเสวภาผองรีเรือกลไฟปานมารุต ลากจูงเรือประทับของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์กับสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัพระราชธิดาเมื่อขบวนเรือเลยปากเกร็ดขึ้นไปถึงบางพูดเรือปานมารุดซึ่งแล่นอยู่กลางก็หักหลบเรือราชสีทําให้เรือพระประเทียบที่พ่วงมาเสียหลักหัวเรือพุ่งไปชนท้ายเรือโสระวานทําให้พื้นน้ําเกิดระลอกคลื่นกดหัวเรือพระประเทียบจนคว่ำลง ผู้ติดตามได้กระโดดน้ำดำเข้าไปในเก่งนาเอาพระเจ้าลูกเธอออกมาได้แต่ก็สิ้นพระชนซะก่อนส่วนพนางเจ้าสุนันทานั้นซึ่งกําลังทรงคันอ่อนๆได้ห้าเดือนติดอยู่ในเก่งกว่าจะช่วยกันหายเรือขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจึงสิ้นพระชนทั้งกลมพระพุทธเจ้าหลวงทรงเศร้าพระทัยอย่างหนักที่ต้องสูญเสียพระอัครมเหศีพระองค์แรกแล้วก็พระราชธตดาพระองค์แรกจากเหตุเรือที่ประทับล่มกลางลำน้ำเจ้าพระยา โดยข้าราชบริพารไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ต่อมาจึงทรงอธิบายถึงกฎมนเทียนบานที่ห้ามผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวอัคระไมเหสีว่าไม่ได้หมายรวมถึงการเข้าช่วยชีวิตอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าหลวงถือว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนแม้จะทรงโศกเศร้าเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงก็ไม่ได้เอาผิดจะลงโทษผู้ใดและอนุมานได้ว่าดวงวิญญาณของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัต ประกอบด้วยเมตตาธรรมต่อข้าราชบริพารเป็นอย่างยิ่งส่วนเหตุการณ์ตายทั้งกลมในอดีตที่เป็นตำนานเล่าขานว่าเฮี้ยนที่สุดในวิญญาณผีตายทั้งกลมพยาบาทแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คู่อริหลายต่อหลายคนขวัญหนีดีฟอรกระเจิดกระเจิงไปนั่นก็คือแม่นาคพระขนงครับอาจจะกล่าวได้ว่าแม่นาคนี่แหละที่เป็นเจ้าแห่งวิญญาณผีตายทั้งกลมที่ผูกอาฆาตพยาบาทแบบสุด เรื่องราวของแม่นาคพระขนงถูกสร้างเป็นหนังเป็นละครมามา,มากแล้วการตายทั้งกรมของแม่นาคก,ก็มีสาเหตุสำคัญให้นางโกรธแค้นหลายประการคือเจ้ามากสามีในต้องจากบ้านไปไกลแม่นาคถูกคนบ้านใกล้ข่มเหงทำร้ายจิตใจเมื่อนางตายพร้อมลูกที่อยู่ในท้องจึงอาฆาตแค้นนักหนากว่าจะสยบให้แก่ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าแม่นาคก,ก็ทำให้คู่อาฆาตสยดสยองมากมายและถึงตายไปก็เยอะ วิญญาณผีตายทั้งกลมของแม่นาคอาราวาสเพราะว่าก่อนตายมีคนทําให้เจ็บแค้นใจที่นำมาเรื่องราวสำคัญสำคัญอันเป็นตำนานของการตายทั้งกลมในอดีตมาชี้ให้เห็นความดุร้ายและความเฮียนและไม่เฮียนเปรียบเทียบได้จากปฐมเหตุก่อนตายแล้วนะครับที่นี้ก็จะเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดจากวิญญาณของผีตายทั้งกลมนะครับที่จะเล่าให้ฟังต่อไปครับ เรื่องของวิญญาณผีตายทั้งกลมอาคาตเนี่ยนะครับอันนี้คุณโรมบุญนาคได้เล่าไว้แล้วขออนุญาตได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าเกิดเหตุในปีพุทธศักราช2421สมัยรัชกาลที่5ครับมีชาวจีนคนหนึ่งชื่อจีนฉันเดินทางเข้ามาค้าขายในเมืองไทยโดยทางเรือ จีนฉันก็นำสินค้าจากบางกอกลงเรือขายไปตามหัวเมืองชายทะเลภาคใต้จนกระทั่งมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ตั้งรกรากอยู่เมืองบางกอกมีภรรยาเป็นคนไทยชื่ออำแดงทองใสวันหนึ่งจีนฉันมีกำหนดออกเรือบรรทุกสินค้าไปขายทางหัวเมืองทางใต้เหมือนเคยแต่ว่าขนสินค้าลงเรือไม่ทันเพราะว่าลูกจ้างเก่าหยุดไปแล้วไม่มาทำงานอีกจีนฉันก็เลยต้องหาจ้างคนงานใหม่ ชื่อว่าในจีนเสียมาช่วยขนสินค้าแล้วก็เป็นลูกเรือจีนเสียก็ขอให้จีนฉันจ้างจีนก๋งหุนซึ่งเป็นเพื่อนกันอีกคนหนึ่งจีนฉันก็ตกลงยอมจ้างไว้อีกคนเมื่อขนสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้วจีนฉันก็นำเรือออกทะเลถึงท่าเรือปากน้ำหลังสวนก็สั่งสองลูกจ้างให้เข้าจอดแล้วก็ผูกเรือ อาจจะเป็นเพราะความไม่ชํานาญในเรื่องการเดินเรือหรือว่าความไม่เอาใจใส่ของสองจีนลูกจ้างก็เลยทําให้ผูกเรือไม่แน่นเรือหลุดลอยจากท่าจีนฉันก็ดุด่าสองลูกจ้างเป็นการใหญ่ซึ่งจีนเสียกับจีนขงหุนก็ไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างไรก็คงเก็บเอาความแค้นไว้ในใจของคนทั้งสองเมื่อเรือออกทะเลเดินทางต่อไปภายในเรือมีเพียงสี่คนคือจีนฉันอําแดงทองใส จีนเสียแล้วก็จีนขงหุนเรือแล่นเรียบฝังถึงที่เปลี่ยวสองจีนลูกจ้างก็กลับกลายเป็นโจรขึ้นทันทีจีนเสียเห็นจีนฉันนั่งเผลออยู่ท้ายเรือก็ใช้สามง่ามพุ่งเขาเสียบร่างจีนฉันหงายหลังตกทะเลอําแดงทองสาสเห็นสามีถูกทำร้ายเช่นนั้นก็ตกใจกระโดดหนีจากเรือลงทะเลจมน้ำตายอย่างอนาถเวลานั้นอําแดงทองไสกำลังตั้งท้องด้วย อําแดงทองใสก็เลยตายทั้งกรมจีนเสียกับจีนคงหุนก็หันเรือกลับไปแขวงเมืองชุมพรระหว่างทางสองโจรก็ต่างค้นหาทรัพย์สมบัติในเรือจีนเสียได้เงินไปห้าสิบบาทกับผ้าขาวสองพับจีนคงหุนได้เงินเก้าสิบบาทกับได้แดงอย่างดีหนึ่งลูกส่วนสินค้าในเรือซึ่งยังมีอีกมากสองโจรก็ตกลงกันไม่ได้หลังจากจ่อเรือจึงจุดไฟเผาให้สิ้นซาก ก่อนที่จะแยกย้ายกันหนีเจ้าหน้าที่สืบรู้การกระทำอันชั่วร้ายของสองโจรจีนก็เลยติดตามจับจีนกขงหุนได้ในดงยาฟินขณะควบคุมตัวมาจีนกขงหุนก็ร้องโวยวายตาเหลือกลานด้วยความหวาดอย่าทำขลเลยอย่าทำขลเลยขากลัวเล้วอําแดงทองสายอย่าทำอ้ว่าจีนกขงหุนยังพยายามสุดขีดสะบัดหลุดจากการควบคุมและวิ่งกระโดดจากสะพานลงไปในน้ำ และโดนตอไม้เสียบท้องทะลุไส้แตกตายเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวจีนของหุนบอกว่ามองไม่เห็นอะไรแต่จีนขงหุนร้องโวยวายตะกายหนีอย่างนั้นคงจะเห็นวิญญาณอาฆาตของอำแดงทองใสามาปลกพยาบาทจะทำร้ายก็เลยกระโดดหนีลงไปโดนตอเสียบตายนี่คือความดุร้ายของวิญญาณผีตายทั้งกลุ่มของอำแดงทองใสทั้งฝ่ายจีนเสียก่หนีไปไม่รอดเช่นเดียวกัน จีนเซียถูกพลตะเวนจับได้นำตัวเข้าขังคุกรอการพิพากษาโทษคณะตุลาการพิจารณาเห็นว่าการกระทำของจีนเซียนี่โหดเทียมมากแม้ว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็ตามแต่เป็นการยอมรับเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานพยานมากกว่าด้วยความสำนึกผิดคนโหดเช่นนี้หากขังคุกไว้ก็รังแต่จะหนักแผ่นดินก็พิพากษาให้เคี่ยนเก้าสิบทีแล้วก็นำตัวไปประหารชีวิต ระหว่างขังจีนเซียไว้รอการลงโทษตามคำพิพากษาของตุลาการนั่นเองจีนเซียก็มีอาการคุ้มครั่งวิ่งหนีไปรอบๆอ,องขังพร้อมกับตะโกนเสียงดังอย่าแทงอย่าแทงอ้วกอ้วกลวแล้วอย่าแทงอ้วกเพราะว่าปรากฏว่าเสียงแหลมใสของอำแดงทองใสไปดังกล้องอยู่ในสูตรประสาทของจีนเซียว่าเอ็งแทงผัวข้าตกน้ำตายเอ็งทําให้ข้าต้องตายเอ็งก็ต้องตายไปด้วยกัน นอกจากได้ยินเสียงแล้วจีนเสียยังเห็นภาพวิญญาณอำแดงทองใสาตามมาหลอกหลอนด้วยวิญญาณอำแดงทองใสถือสามง่ามไล่แทงจีนเสียก็วิ่งไปรอบห้องขังร้อนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมต้องเข้าไปช่วยกันจับขึงให้อยู่ในความสงบจีนเสียก็ยังไม่ไวายร้องโอดโอยอึงคนึงคืนนั้นจีนเสียก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักโทษแถลงว่าจีนเสียนี่อดฝิ่นลงแดงถึงตาย แต่สําหรับผู้คุมบางคนเชื่อสนิทว่าจีนเสียตายเพราะอิทริิ์วิญญาณผีตายทั้งกลมอําแดงทองใสามาแก้แค้นเอาถึงกระอักเลือดอย่างไรก็ตามแม้จีนเซียจะตายแล้วหากเป็นคําพิพากษาของศาลปัจจุบันตายแล้วก็ตายเลยเป็นการปิดคดีไม่มีการประหารตามคําพิพากษาแต่คําพิพากษาของตุลาการยุคนั้นยังต้องคงความศักดิ์สิทธิ์กรมพระนครบาลต้องปฏิบัติตามให้รุ่รวง ด้วยการนำศพจีนเสียไปเคี่ยนหลังเก้าสิบทีแล้วก็นำเข้าผูกหลักตัดหัวเสียประจานไว้ที่วัดพระพลาชัยแล้วก็มีการติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้จะประพฤติเป็นโจรผู้ร้ายเกิดความเกรงกลัวมีความว่าชายหญิงทั้งราชอาณาจักรจงมีความเกรงกลัวพระราชอาญาจีนเสียทิ้งร่างวางจิตไปแล้วเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลยังไม่ได้ลดหย่อนพระราชอาญาถึงเพียงนี้ แต่บรรดาคนที่เป็นอันธพาลสันดานหยาบจงลดการที่ประพฤติสันดานชั่วจงเร่งเกรงกลัวพระอาญาทั่วกันทุกคนเทินนั่นเป็นการประหารชีวิตศพครั้งเดียวในประวัติศาสตร์วงการยุติธรรมของประเทศไทยก็ว่าได้ส่วนพฤติกรรมความเฮี้ยนความดุร้ายของวิญญาณอำแดงทองใสประกาศกรมพระนครบ,บาลไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่าพนักงานผู้ทำหน้าที่ดูแลคุมขังจีนเสียย่อมประจักษ์แจ้งกับตาตัวเองดีว่า วิญญาณตายทั้งกลมของอำแดงทองสายนั้นร้ายกาศขนาดไหนการประหารศพของจีนเสียเชื่อกันว่าน่าจะเป็นอำนาจอาถรรพ์ความอาฆาตแค้นของวิญญาณดนบันดาลให้เป็นไปได้ครับอีกเรื่องหนึ่งผีตายทั้งกลมหลอกพระครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดอ่าตำบลน,นั้นชื่อตำบลป่าช้าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพครั้นพอตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งด้านตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเนี่ยนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวต้นไม้ร่มครึ้มวังเวงหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้า,าใช้เวลากลางคืนก็เลยมืดมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จําเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักอ่าวัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่สามรูปพรรษาสูงที่สุดคือพระบุญล้อม รักษาการจะเอาวาดโดยปริยายพระทั้งวัดรับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกรมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายพระบุญล้อมต้องเดินกลับวดัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณปา่าช้า พระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักทําให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องพลอยหยุดตามก็ต่างขนหัวลุกตั้งชันไปด้วยกันเพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชลูดข้างหน้านั้นมีร่างของคนกําลังปีนขึ้นไปพร้อมกับเสียงหวีดร้องหวยหามันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะเห็นเงาให้เห็นว่าเป็นใครพระบุญล้อมก็จําได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทําพิธีสวดแล้วก็ฝังเมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวเนี่ย ตายต้นไม้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดกับลิงขึ้นต้นมะพราะ้าวพอขึ้นสูงก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องหวยหวนจากนั้นก็ตายขึ้นใบใหม่แล้วก็รูดตัวลงมาอีกทำอย่างเนี้อยู่สามสี่ครั้งชาวบ้านสองคนในยืนขาแข็งขนลุกขนชันพระบุญล้อมก็ตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยผ่านประสบการณ์ถูกผีหลอกมาก่อนเลยเสียงของผีตายทั้งกรมก็หวีดร้องระงมแทบสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนา ผีตายทั้งกรมก็ยังคงปีนต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาอยู่อย่างนั้นน่ะไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นอยู่พับๆในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏกายให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพระบ,บุญล้อมก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกรมปีนป่ายต้นไม้แล้วเลื่อนลงช้าช้าลงเป็นลําดับแล้วก็เสียงที่บีดร้องอย่างแสบแก้วหูก็ค่อยๆเบาลงเบาลงครูใหญ่ก็เงียบ เสียงพร้อมันเงาร่างหายวับไปพระบุญล้อมกับคารวะทั้งสองคนก็กลับเข,ข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนคารวะผู้นั้นไม่ยอมกลับบ้านอ่ะอยู่วัดนอนวัดนอนด้วยข่าวผีตายทั้งกรมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลปา่าช้าเป็นครั้งแรกที่ผีตายทั้งกรมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนและไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่ว่าหลอกพระที่รักษาการจเจ้าอาวาสเลยทีเดียว ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนในเวลากลางคืนอีกต่างก็ร่วมใจกันทําบุญกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญ,ญาณสามภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกรมก็เลยไม่มาปรากฏหลอกหลอนอีกอาจจะเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะบ้านเรือนจเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปัน่นไฟใช้และไม่นานต่อมา ทางฟ้าก็มาปักเสาเดินสายเมนเข้าไปให้บริการตําบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวัยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนบิญญาณก็เลยไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามชาวบ้านตําบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส,ส่วนกุศลให้บรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยปีหนึ่งหลายหนด้วยสําหรับชื่อของตําบลหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าประจําตําบลเขาบอกว่า ชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีอาถรรพ์เดี๋ยวผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนลำเคนกันทั่วหน้าก็อาจจะเป็นได้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนครับเมื่อวันที่17กันยายนปี2546นะครับมีข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ ไฟโลกกันเผาสองผัวเมียดับสยองกับลูกแฝดในท้องแปดเดือนจับมือตายด้วยกันสุดอนาถในห้างชาวอินเดียเจ้าของบริษัทส่งออกเสื้อผ้าพรีชีพฝากองเพลิงลุยไฟช่วยเมียท้องแก่แปดเดือนซึ่งติดค้างคาตึกแถวที่ถูกไฟนรกโหมไหมสำลักควันดับอนาถคาลิปทั้งคู่พนักงานแตกตื่นหลบหนีระทึกหวั่น ยืนยันว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ต้นต่อไฟมรณะระบุลูกในคันในจ้างหญิงเป็นฝาแฝดเรื่องราวสุดสะดใจจากเหตุเพลิงไหม้ที่ผัวชาวอินเดียฝ่าเพลิงเข้าไปช่วยเมียท้องแก่จนกระทั่งสำลัก,กวันตายเปิดเผยขึ้นวันที่16กันยายนครับตำรวจโรงพักทองหล่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบต้นเพลิงเป็นตึกแถว5ชั้น2คูหาเป็นที่ตั้งของบริษัทเรนูอินเตอร์เทรดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปจำหน่ายต่างประเทศของนายราจูอายุ40ปีพ่อค้าชาวอินเดียเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในโดยมองจากภายนอกเห็นเป็นกลุ่มควันหนาทึบออกมาจากหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างของตึกแถวรถดับเพลิงหคันช่วยกันระดมฉีดน้าสกัด แต่ว่าการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตึกขณะเดียวกันในตึกยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันฉีดน้ำอยู่ก็เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าต่างชั้นสามซึ่งติดเหล็กดัดแน่นหนาทันใดนั้นเองนายราจูเจ้าของร้านที่หนีออกมาอยู่ภายนอกตึกได้แล้วก็ผุนผันวิ่งขวาเปเลวเพลิงและกลุ่มควันเข้าไปในตัวตึกอีกครั้งหนึง่ง โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามไว้ได้ทันเนื่องจากผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนั้นคือนางเรนูอายุ38ชาวอินเดียภรรยาของนายราจูซึ่งตั้งท้องได้8เดือนแล้วและหลังจากที่นายราจูหายเข้าไปในตึกก็ไม่กลับออกมาอีกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมชุดป้องกันเพลิงเข้าไปในซากตึกเพื่อค้นหานายราจูและภรรยา ในที่สุดก็พบร่างของทั้งคู่อยู่ในลิฟต์หลังอาคารซึ่งค้างอยู่ที่ชั้นสามนายราจูสวมเสื้อเชิ้ตส,สีฟ้ากางเกงขายาวสีดําส่วนนางเรนูชุดคลุมทองสีฟ้าทั้งคู่นั่งพิงผนังลิฟต์จับมือกันนัน่นร่างกายของทั้งคู่ไม่ได้ถูกเพลิงเผาไหม้แต่ว่าที่จมูกมีคราบขมเหลาเต็มไปหมดคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากสำลักควันขาดอากาศหายใจเจ้าหน้าที่นำร่างของทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์ในสภาพหมดลมหายใจแล้ว แต่ญาติิยังมีความหวังว่าทั้งคู่อาจจะรอดชีวิตก็ขอให้นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนโดยด่วนพยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนางสาวจีรวันพนักงานของบริษัทให้การว่าขณะเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับนายราจูในออฟฟิศบนชั้นสองระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยติด,ต,ดติดกันหลายครั้งเข้าใจว่าเป็นเสียงไฟฟ้าช็อตก็ช่วยกันกันกบนายราจู ค้นหาต้นเสียงพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งก็พบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สายไฟฟ้าจากนั้นเพลิงก็ลุกลามถึงราวตากผ้าที่ชั้นลอยพร้อมทั้งลุกลามขึ้นไปบนชั้นสามอย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่เก็บสินค้าผ้านายราจูกระตนก็วิ่งหนีออกมานอกตึกแต่ระหว่างที่ยืนดูเจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่นายราจูก็เหลือบไปเห็นนางเรนูภรยาที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้แปดเดือนเกาะเหล็กดัดหน้าต่างชั้นสามร้องขอความช่วยเหลือ นายราจูก็วิ่งกลับเข้ามาในตึกอีกครั้งก็ทําให้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นเหตุการณ์สลดใจเศร้าสะเทือนใจนางเรนูไม่น่าจะเคราะร้ายตายทั้งกลมในกลองเพลิงเคียงข้างสามีอย่างนั้นตึกห้าชั้นไฟไหม้ลามถึงชั้นที่สี่ถ้าสองสามีภรยาไม่พากันลงลิฟต์มาค้างเพราะไฟฟ้าดับแต่ทั้งสองเปลี่ยนเป็นหนีไฟไปอยู่ชั้นห้าหรือไม่ก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยเหลือได้ก็คงไม่ตาย บางครั้งความตกใจก็ทําให้คนขาดสติตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ขับขันก็ต้องควบคุมสติให้ดีเขาถึงได้มีการห้ามเตือนไว้ว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์รายนี้มีความเฮี้ยนอย่างไรหรือไม่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผ่านไปแล้ว7วันนะครับก็มีการหาข้อมูลยังอาคารที่เกิดเหตุ จากการเปิดเผยของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานประจำอยู่บริเวณลานจอดร,รถด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับอาคารสองคูหาที่ถูกไฟไหม้เขาเล่าบอกว่าเพิ่งทำงานได้ไม่นานนักนะครับวันที่เกิดเหตุไฟไหม้นะผมไม่ได้เข้าเวรโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับนายห้างแล้วก็ภรรยาที่ตายแต่ก็เคยเห็นหน้ากันบ่อยๆพอรู้ว่าเขาตายก็รู้สึกใจาหายเหมือนกัน ส่วนเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณตายทั้งกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนบ่ายประมาณสองโมงครับหลังจากวันที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วสักสามสี่วันมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งขับรถมาจอดในล้านแล้วก็เข้าไปทานอาหารร้านสุกี้บะหมี่ทั้งสองคนก็นั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาที่รถผู้ชายเป็นคนขับสตาร์ทเครื่องเขาก็หันมามองทางท้ายรถหลายครั้งก็ไม่ถอยออกจากที่สักทีเขาก็กดแต่ปรีนสั้นๆครั้งหนึ่งไม่รู้กดทําไม ทางหลังรถก็ว่างก็ถอยได้สบายๆครู่หนึ่งเขาก็กดแตรอีกผมหันไปมองก็เห็นคนทั้งสองเอี้ยวคอมามองทางท้ายรถคนผู้หญิงหันมาเห็นผมนั่งอยู่เธอก็เปิดกระจกกวักมือเรียกแล้วคนผู้ชายเขาก็พูดว่ายามไปบอกคนที่ยืนคุยกันอยู่ท้ายรถให้หลีกหน่อยที่เขายืนขวางถอยรถไม่ได้ติดเครื่องเร่งเครื่องบีบแตรแล้วก็ยังไม่ยอมหลีกทางอีกผมมองไปทางท้ายรถของเขาไม่เห็นมีคนสักคน ก็บอกมือบอกถอยได้ครับไม่มีคนรอกเขาก็ยังไม่ยอมถอยเขายืนยันว่ามีคนคุยอยู่นั่นเป็นผู้หญิงแขกท้องแก่รู้สึกขนลุกสู้นะครับตอนนั้นวิญญาณนายห้างกับเมียที่ตายออกมาปรากฏให้เห็นตอนนั้นหนาวกลางแดดขนลุกตั้งไปหมดเลยก็พอดีคนผู้หญิงเขาบอกคนขับว่าถอยรถได้พี่สองคนนะั้นหลบแล้วอ่าอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่วิญญาณเขานายห้างและภรรยา จะมาปรากฏให้คนบางคนเห็นในสถานที่ที่เขาเคยอยู่มาเป็นประจำพนักงานรอปภอีกคนนึงเล่าบอกว่าเหตุเกิดในร้านจอดรถอีกนั่นแหละแต่คราวนี้ตรงหน้าตึกที่ถูกไฟไหม้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีครับท่าทางจะเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยครับแต่แกขับรถมาคนเดียวรถแบนรุ่นใหม่ด้วยพอถึงก็เข้าจอดตรงนั้นเลยคุณผู้หญิงนั่นก็ลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในร้านอาหารบ้านมุกดานานเกือบชั่วโมงเห็นจะได้แกก็ออกจากร้าน หิวถุงใส่กล่องโฟมคงจะเป็นอาหารที่ซื้อกลับบ้านเวลานั้นก็สักสี่ห้าโมงเย็นแล้วล่ะครับพอแกเดินถึงรถแกก็พูดเสียงดังใส่ผมว่ายามทําไมไม่ดูแลปล่อยให้คนเขียนรถฉันออกมาขวางทางได้ยังไงนี่ถ้าเกิดมีใครขับรถเข้ามาจอดไม่สะดวกเขาก็ด่าว่าฉันจอดรถเกะกะก,ก็ขีดขวางนะสิฉันขับรถมาสามสิกว่าปีแล้วไม่เคยถูกใครด่านะจะบอกให้ผมก็อ้าปากค้างก็ไม่กล้าเถียงแก ไม่รู้แกเป็นคุณหญิงคุณนายใหญ่มาจากไหนยามตัวเล็กๆอย่างผมบับงอาจเถียงเดี๋ยวก็ซวยเท่านั้นผมก็ได้แต่งงงงานไอความรู้สึกของผมมรถมันจอดผิดไปจากเดิมเหมือนกันผมบอกแกว่าผมไม่เห็นใครเข็นออกมาเน,นี่ยคุณนายก็ไม่ได้เข้าออกเกียร์เอาไว้เหรอแกบอกฉันก็เข้าออกเกียร์ไว้แต่มีแขกสองคนมาเข็นฉันถึงได้รีบออกมาเนี่ยรถฉันเสียหายจะไวยังไงแกก็รีบขึ้นรถขับออกไปทันทีผมก็คิดประหลาดใจเอาการอยู่ได้นะครับ จำได้ว่าตอนแรกคุณนายแก่จอดรถเข้าที่เรียบร้อยแต่ก็ตอนที่แกมาโวยวายนะรถมันเลื่อนออกมาท้ายโด่งจากเดิมราวๆครึ่งเมตรเห็นจะได้ถ้าคิดว่ารถไหลเองก็ไม่น่าไหลเพราะว่าแกบอกแกเข้าเกียร์ไว้แล้วพื้นก็ราบเรียบไม่ใช่ลาดเอียงถ้าค,คิดว่ามีคนเข็นรถเข้าเกียร์อยู่มันจะเข็นไหวละคุณนายสมชายหนุม่มวัยสามสิบปีมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจำวินข้างตึก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่อ่านายสมชายรวมทั้งเพื่อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างร่วมบินมีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางลัดระหว่างถนนทั้งสองสายเป็นอ่าเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพราะว่าสะดวกรวดเร็วกว่าใช้รถเมล์ซึ่งจะต้องอ้อมไปทางถนนอโศกหรือไม่ก็เอกมัยและในวันหนึ่งนายสมชายก็ประสบเข้ากับวิญญาณของนายราจูนางเรนูเขาอย่างเต็มตาเขายืนยันว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียววันเดียว แต่เป็นสองครั้งสองวันด้วยกันนะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็มีว่าเออคือตอนแรกผมรู้แค่เพียงว่ามีเหตุไฟไหม้ตึกในซอยนะครับไม่รู้ว่ามีคนตายหลังจากไฟไหม้แล้วสองสาวันผมรับผู้โดยสารจากตึกอีตันไทยนะไปส่งสุขุมวิทยซอย26ซอยอารียนะ์ฮะมาขากลับก็อยากจะได้คนเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแต่ไม่ถ้าไม่มีใครเรียกผมก็ตีรถเปล่ากับวิน วันนั้นผมขับคนเดียวยังเช้าอยู่เลยครับเราเราสักเจ็ดโมงกว่าแต่วันนั้นฟ้าครึ้มครึ้มีเมฆเหมือนฝนจะตกผมก็ขี่รถเข้าปากซอยทางด้านสุขุมวิทด้วยความเร็วไม่มากนะะักมาเรื่อยๆเพราะหวังจะมีคนโดยสารเรียกข้างหน้าผมก็มีแท็กซี่วิ่งอยู่คันหนึ่งผมก็มองเห็นปากซอยทางด้านซ้ายมือเป็นซอยเข้าตึกที่ถูกไฟไหม้นะครับมีผู้หญิงผู้ชายสองคนยืนอยู่คู่กันผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยกมือเรียกรถ ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเรียกแท็กซี่ผมก็เลยไม่เบาเครื่องจะเบนรถออกขวาเพื่อแซงแต่แท็กซี่ไม่จอดไม่ใช่เขามีผู้โดยสารแล้วนะครับแท็กซี่ว่างนะผมยืนยันได้พอผมผ่านจุดที่ทั้งสองคนยืนแล้วก็เหลือเห็นผู้หญิงแขกมีท้องโบกมืออีกก็เลยเบรกรถแต่มันกว่าจะจอดได้ก็เลยไปมากเหมือนกันเหลียวมามองก็ยังเห็นเขายกมือเรียกเธอแต่งชุดแบบแขกนะครับสารีครับหน้าท้องเขาใหญ่ยืน่นท้องแก่แล้วแน่นอนเลย ส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวธรรมดาพอหยุดรอจังหวะรถว่างก็เลี้ยวรถกลับไปรับแค่ว็บเดียวที่ผมเหลียวมองทางเหลียวมาอีกทีไม่เห็นคนแล้วแขกสองคนนั้นหายวัดไปแล้วครับคุณสมชายก็รูปแขนตัวเองแสดงอาการขนลุกผมนั่งงงอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์อะไอนี่ผมตาวาดมองเห็นเสาไฟฟ้าอ่เป็นคนสองคนหรือว่ามันมันไม่น่าเป็นไปได้ ผมรู้ตอนหลังเพราะผมงงอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ออกรถไปไหนพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในซอยคนนี้เขาใช้บริการผมให้ไปส่งที่ท่าเรือ,อหลังตึกอิตันไทยนะครับมันใกล้วินผมแล้วผมไม่เกียงราคาเลยขณะนั่งมาเขาก็พูดคุยกับผมว่าไม่ต้องขับเร็วหรอกเขาไม่รีบร้อนแล้วถามผมว่าจอดรับคนประจําตรงนั้นหรือเปล่าเห็นมีคี่รถผมก็บอกไม่ได้จอดประจํามาที่จอดเพราะเห็นแขกสองคนเรียก พอเลี้ยวรถกลับไปรับก็ไม่เจอครับหายไปยังก็หายตัวได้เขาก็ย้อนถามผมว่าแขกผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็บอกว่าผู้หญิงท้องแก่กับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาเล่าให้ผมฟังว่าไฟไหม้ตึกในซอยเนี้เมื่อไม่กี่วันนี้แหละมีแขกสองคนผัวเมียตายในตึกคนเป็นเมียม,มีท้องแก่ใกล้คลอดแล้วผมขนลุกสู้เลยเชื่อทันทีว่าตัวเองเจอผีครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นสองวันผมขับรถผ่านปากซอย แอะตึกที่ถูกไฟไหม้ใน,นวันหลายเที่ยวแทบจะไม่มองปากซอยเลยมองแล้วอดเสียขวัญไม่ได้กลัวเจออีกเสร็จแล้วผมก็เจอจริงๆมันเป็นตอนเย็นเวลาหกโมงกว่าแล้วเริ่มมืดแล้วไฟถนนเปิดผมขับรถจากปากซอยด้านสุขุมวิทกลับเพชรบุรีตัดใหม่กะว่าจะกลับบ้านกินข้าวเลิกขับแล้ววันนี้เพราะว่าตอนกลางคืนนั้นไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับแล้วพอรถผ่านปากซอยตรงนั้นนั่นแหละไอ้ตรงที่เจอผีแขกข้าวที่แล้วผมขับรถผ่านปากซอยไม่เร็ว มาเรื่อยๆก็รู้สึกมีเงาผ่านแวบมาทางหางตาแล้วก็มีน้ำหนักยวบบนเบาะนั่งเหมือนกับคนขึ้นซ้อนท้ายมองกระจกสองหลังปุ๊บผมก็สะดุ้งตกใจเห็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายเห็นผ้าห่มนะครับผ้านุ่งห่มของผู้หญิงแขกอะปลิวสะบัดลมได้กลิ่นน้ำหอมแขกลอยเข้ามาจมูกด้วยผมร้องเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมายังไงเนี่ยเยี่ยวคอไปมองไม่เห็นมีใครนั่งความตกใจของผมอะ ผมหันมองทําให้รถแฉลบเกือบจะชนรถเก่งที่สวนทางถ้าชนแล้วผมเจ็บแน่ๆเลยเสร็จแล้วผมก็จอดรถทันทีจอดดูให้รู้ชัดว่าไม่มีผู้หญิงแขกซ้อนท้ายไม่มีใครสักคนนั่งซ้อนรถผมโอ้ยพูดแล้วผมหนาวครับไม่อยากจะขับรถผ่านซอยนั้นอีกเลยล่ะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องของผีตายทั้งกลมครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผม,มอาจร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ